กาวิดังปีรึงปิดไม่ปรอดได้ยุ่มรีบรอบครั้งโดยมนุษย์เป็นวัยดาวชองกัดกาวแบกกัดปีดองกาวิปีกันลองตือวิดโอทำไมปรอมันเนี่ยได้ยุ่มรีบรอบปีพิบลำบากระบอกคลุ้นโดยมนุษย์เป็นวัยดาวครั้งนักอันจัดจมพูอปกระบอกคลุ้นแถวบ้านเนี่ยปราบปรามบันไดสังคมเฟซบุ๊กบานทุกกาใจรมเล็กต่อต่อคณีจิจรันระหดดาววิดโอนี่มีเนี่ยโจมือระหดตัดดาวมวยเลียนดองในเลือบบันไดสกุลเฟซบุ๊กตรงนู้นก็มีมันเตะคลาบานศึกษาปีเพียบไปฉลาดระบอกไม่ปรนี้หายคลาตีดก่อบานริกุลผ่องได้วิดโอมวยนี่ประตูคลังระหดมีเนี่ยโจตุสนามวยเลียนดองบัตรหายบ่ายื้อกระตำทั้งไงตีมาเผยพรำแค่เมษาชนะปีปอนอภัยนี่จำนายขณะในเฟซบุ๊กมวยดามีนชูท้านี่นี่ร้อยอินฟินิตี้แบรนด์ได้ตรึงจีมันไอระบบขมิ้นปรรุปนี้บ้านบังฮอซามุยรีบรอบอ่านหายรัตตาอนัดขมิ้นปรนี้คลังทวีดองมันไอรุปนี้บ้านรีบรอบนั่งบรรยากาศออกกลุ่นนะสำหรับปกมาบังโอนปูมีดังอ้อขนมกาขมิ้นเตียงกาซาซาเตียงสลันเตียงริกุนขนมเลี้ยมจีมันไอดังท้าตะจัดระบบบังโอนริกุนคือจังไอกวนอกับเปิดกวาดมันแมนจิกเมนได้ปิดบ้าประได้หนูตีกวาดจิกเมนหล่อนะเจ๊กึดกู้โดยมนุษย์แจ๊นึ่ตัวแมนแต่เจ๊สลายเนี่ยตีโจจิตอันตะกี้โจจิตฟื้นเตียนแต่ขย่มตัวสกอท้ากวาดชาวชาวบันเต็งจิบิเซ่นึกไปได้กวาดเคลียนกวาดอัดได้ตีย่ำโดยเมนตีตีแต่กวาดจะรันแต่เป็นเจนอารามมูมาลติดตู้ตายนึกไปได้ยืงดังหายก็รีบจำไอ้ไอ้กวาดยามจ่าจ่ายกวาดก็เมียนอารมณ์สบายหรือที่ท่อมดาวิ่งได้การเนปิโตอายุมุชนามกวาดทรวบเฉาะสายเพลิงแต่กวาดจิมนุเมียนสำนางนั้นมันสลับเต้าทุกกาวแบกกัดปีดองกัดมาเรียมจังออกปีมาเรียมจังบานจิกวาดเฉาเฉาแต่กวาดอัดคังยูตีขยมเนจิมุกวาดรถไงขยมดังทากวาดคังแต่กวาดอัดเจ้ากุมกูลแต่ขย่มจิมได้ขย่มแต่งในใจหล่อๆจิมุยนังเปียเปลี่ยนประดายกดโปรแกรมแต่รื่นหล่อๆจมพูกดกมร้อไวกดนะดาวซ่านักคืนอันนัดกดสื่อแต่ขมิ้นจิบดรสนื้อจมุยปุยยืนหากขย่มก็ออกก้นดาวปูมิงอมบองต่างอ้อสำหรับหยกบ้านนั่งดับโบมีนหล่อๆสลันเนี่ยต่างออกเหนียบาปริมจิตติกรบรอบอันโดยได้ลูนับดังหายกาปีថ្ងៃទី25មានវីដេអូមួយបានផុសចូលនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយក្នុងនោះគឺយើងឃើញមានក្មេងប្រុសម្នាក់អង្គុយរៀបរាប់ពីភាពលំបាករបស់ខ្លួនហាក់បីដូចជាមនុស្សចាស់អញ្ចឹងបាទហើយក្នុងនោះក៏មានការរិះគន់តិចតួចហើយក៏មានការសរសើរទៅដល់ក្មេងប្រុសម្នាក់នេះបើទោះបីជាខ្លួនក្មេងតែការនិយាយស្ដីសម្ដែងអារម្មណ៍ចេញមកហាក់បីដូចជាមនុស្សចាស់បាទជាមួយគ្នានេះដែរម្ដាយរបស់គាត់ដែលមានកណ្ដាលនៅ Facebook ឈ្មោះ Nini Roy Infinity Brand បាទគាត់បានរៀបរាប់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាកូនរបស់គាត់មានអារម្មណ៍ឆេវឆាវបែបនេះដោយសារតែធ្វើការវះកាត់ពីរដងបាទហើយក៏មានការកាត់ម្រាមដៃពីរដែរដោយលើកហេតុផលថាកូនរបស់គាត់ត្រូវបានខ្សែភ្លើងឆក់បាទហើយជាសំណាងល្អមិនធ្វើឲ្យបាត់បង់ជីវិតក៏ប៉ុន្តែត្រូវធ្វើការវះកាត់អញ្ចឹងហើយបានចរិតរបស់គាត់រៀងដូរបន្តិចគឺមានចរិតឆាវឆាវបាទក៏ប៉ុន្តែគាត់ខឹងតែមួយផ្លែតមួយផ្លែតទេបាទมันមានគំនុំគុំគួនយូរអង្វែងទេបាទហើយក៏គួរអាណិតគាត់ដែរបាទបើទោះបីជាគាត់នៅតូចការនិយាយសម្ដីរៀងគំរោះគំរើយបន្តិចមែនប៉ុន្តែបើយើងដឹងពីប្រវត្តិរបស់គាត់ថាទទួលបានការឆ្លងកាត់ពីរដងមកនេះគឺរឹតតែគួរអាណិតគាត់ទៅទៀតបាទក៏ព្រោះថារឿងវះកាត់នេះជារឿងដូរចរិតមែនបាទមិនថាក្មេងទេបាទសូម្បីតែអ្នកដែលធ្លាប់វះពេលសម្រាលកូនណាពេលដែលគាត់សម្រាលដោយការវះកាត់អញ្ចឹងទៅគឺអារម្មណ៍របស់គាត់ហាក់បីដូចជារឿងប្រែប្រួលបាទឆាប់ខឹងក៏ច្រើនឆាប់ឆាក៏ច្រើនដែរបាទអញ្ចឹងរឿងវះកាត់នេះហាក់បីដូចជាបដូរនិស័យរបស់មនុស្សក៏ថាបានដែរបាទបាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មានខ្លីនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមគោរពលា